สวัสดีค่ะ Music Bean K48 ค่ะวันนี้ Music ก็อยากจะมาเชิญแฟนคลับทุกคนอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Daily New Life-TH นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกโมเมนต์น่ารักแล้วก็โมเมนต์ที่น่าเผาของเมมเบอร์พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะบ๊ายบายข่าวสลดนะครับเกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเจ้าที่เขตจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่2ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่าพบหมีควายขนาดใหญ่ถูกรถชนตายนะครับอยู่ข้างถนนฝั่งขาลงจุดที่มีการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนเพื่อเชื่อมผืนป่าหรือทางข้ามสัตว์ป่าเนี่ยนะระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับหลาดนะฮะช่วงหลักกิโลเมตรที่220บนถนนสาย304ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะกระบินบุรีปักธงชัยเนี่ยนะก็ปรากฏว่าเจ้าที่ก็ไปตรวจสอบนะครับหลายคนเลยพบเนี่ยฮะหมีควายเพศผู้น้ำหนักประมาณ200กิโลกรัมนะครับนอนตายอยู่ข้างทางเนี่ยมีบาดแผลหลายจุดเลยนะมีคอหักกะโหลกศีรษะยุบกะโหลกหัวเนี่ยนะยุบนะแล้วก็เนี่ยฮะตัวนี้เลยนะตัวนี้เลยเลยนะครับเนี่ยฮะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยตายในที่เกิดเหตุเลยเจ้าที่ก็เลยนำซากหมีควายน่าจะช่วยกันแบกนะโอ้โหก็ต้องแบกแล้วครับต้องช่วยกันแบกต้องใช้มาช่วยกันสักหกคนนะไปไว้ที่หกผมว่าไม่ได้มีไปไว้ที่เขตจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่2เพื่อพิสูจน์หาสาเหตุการตายแล้วก็จะได้นำซากเข้าไปฝังกบต่อไปนี่ฮะเขาบอกว่าเข้าใจว่าหมีตัวเนี้ยคงจะเดินข้ามไปข้ามมาเพราะจริงๆเนี่ยเส้นเนี้ยมันเป็นทางเดินของเขาเดินของเขาระหว่างเขาใหญ่กับทับลานเขาก็ข้ามไปมาแต่ว่าพอมีการขยายถนนเนี้ยมันใหญ่ขึ้นครับมันก็จะเดินข้ามไปหาของกินนี่แหละนี่ใครชนเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นรถเป็นรถบรรทุกหรือเปล่ารถนะครับรถคือวิ่งด้วยความเร็วสูงน่าจะเป็นรถบรรทุกครับหรืออาจจะเป็นรถยนต์ขนาดเล็กเนี่ยแล้วก็ชนเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่เสียหายมากไงก็ไปต่อได้อ้าวเข้าข่ายชนแล้วหนีนะครับใช่ครับนะโอ้ยผิดนะฮะใช่ใช่ถึงแม้จะเป็นสัตว์แต่ว่าคุณก็ไม่ควรจะหนีคุณก็ลงมาดูเขาหน่อยถูกต้องถูกต้องแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ชาวบ้านไปเจอเองครับถูกต้องหรือว่าตอนชนมันกลางคืนอาจจะเป็นไม่ได้ว่าแต่มืดบอกไม่เห็นหรือเปล่าตัวยังควายหมายถึงว่าตัวยังหมีควายขนาดนี้มันคุณอารยะถ้าชนเขาบอกว่าเป็นไปได้คือเหตุอาจจะเกิดช่วงมืดนะครับก็จะมืดยังไงมันก็ตัวยังหมีควายไงคุณอารยะนึกถึงข้อเท็จจริงมันต้องรู้คุณขับรถคนเดียวเนี่ยแล้วเหมือนก็ชนอะไรสักอย่างคุณจะจอดดูไหมมืดขนาดนั้นผมไม่จอดนะเหมือนกลางป่าไงกลางป่าแต่ผมรู้ว่าต้องชนสัตว์ครับแต่เรื่องจอดไม่จอดนี่มันจริงๆมันก็ควรจะแจ้งเขานะครับจะแจ้งนิดนึงให้รับรู้แล้วตอนนี้ตำรวจกำลังตามล่าอยู่นะครับก็เหมือนเราชนคนเนี่ยถ้าเราหยุดเนี่ยแล้วช่วยเนี่ยเขาอาจจะรอดครับเขาอาจจะรอดนะรีบพาไปส่งเนี่ยส่งโรงพยาบาลนะครับผมว่าประมาณว่าเอาในใจเราเป็นคนขับรถเนี่ยไอเนี่ยดำๆตามหน้าฟึ๊บไม่รู้อะไรและบรรยากาศอาจจะให้ก็ได้มีความรู้สึกกลัวอะไรหรือเปล่าใช่ดำๆไงครับก่อนหน้านี้ก็มีนะหลายจุดนี้เคยมีแล้วโทนกระทิงจุดเดียวกันใช่โทนกระทิงใช่ไหมใช่โทนกระทิงจุดเดียวกันจุดนี้ขยายถนนไงมันทำให้ถนนกว้างขึ้นหมีมันก็คงเอ๊ะทำไมมันกว้างกว่าเดิมละล้าละลังไม่แล้วใช้ความเร็วด้วยพอถนนมันกว้างแล้วมันใช้ความเร็วสูงครับนี่ไงสำคัญหลักใส่สำคัญครับ